ความอายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่มีความอายดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นคนที่มีความอายที่สุดในบรรดาคนที่มีความนอบน้อมมีความอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแท้จริงสําหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลเลาะห์เป็นแบบอย่างที่ดีงามเพราะนั้นหนึ่งในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในเหตุการณ์อิสรอที่เราได้เคยเรียนรู้กันมาว่าท่านนบีได้ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าเพื่อไปรับบทบัญญัติการละหมาดแล้วท่านนบีก็ได้ลงมาแล้วเจอท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามที่มูซาได้ถามท่านนบีว่าเกิดอะไรขึ้นท่านไปรับอะไรมาแล้วท่านนบีเวลาท่านนบีได้บอกว่ารับบทบัญญัติ50เวลานบีมูซาได้บอกว่ากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไปขออัลเลาะห์ตะอาลาในการลดเถอะเพราะอุมมะห์ของเจ้าเนี่ยประชาชาติของเจ้าเนี่ยไม่มีความสามารถหรอกท่านนบีก็ไปขอลดลงมากลับมาหาท่านนบีมูซานบีมูซาก็บอกว่าไปขอลดอีกไปขอลดอีกจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านนบีมูซาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ลดให้เหลือ5เวลาและมันคือ50ความดีท่านนบีมูซาก็บอกกับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไปขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปขอลดลงอีกท่านนบีได้บอกว่าอินนีอิสตะฮยัยตุมินัลลอฮ์ฉันรู้สึกอายจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในการที่ฉันจะไปขอลดอีกเพราะฉะนั้นการละหมาด5เวลาคือการละหมาด5เวลาแต่ว่าได้รับ50ความดีอีกหนึ่งในแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความอายเนี่ยก็คือในตอนที่มีผู้หญิงคนนึงมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านางจะทำความสะอาดจากการมีประจำเดือนของนางเนี่ยอย่างไรท่านนบีก็อธิบายให้กับผู้หญิงคนนี้ไปเวลาท่านนบีอธิบายเสร็จผู้หญิงก็ถามอีกว่าเหมือนกับนางยังไม่เข้าใจท่านนบีอธิบายไปอีกนางถามรอบที่2ถามรอบที่3จนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความอายต่อนางท่านนบีก็เลยหันไปหาท่านหญิงอาอิชะห์ที่เป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกท่านหญิงอาอิชะห์ว่าให้ท่านหญิงให้อาอิชะห์เนี่ยอธิบายให้นางหน่อยอธิบายในสภาพที่ผู้หญิงอธิบายกับผู้หญิงกันเองนี่คือ1ในแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราได้เห็นถึงความอายเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในความละอายเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาลัมตัสตะอิฟัสนะมาชิตเวลาที่เจ้าไม่มีความอายเนี่ยจะอยากจะทำอะไรก็ทำเพราะฉะนั้นหนึ่งในมารยาทของเราก็คือการมีความละอายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็มีความละอายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เราได้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม